ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave ขออภัยค่ะสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตรวมไปถึง ว้ายคันคอค่ะขออภัยต้องขออภัยญาติธรรมนะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่ทางวัดภูจวงมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เราจะมีการหล่อพระกันท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังซึ่งอยู่ในเขตอุทัยธานีถ้าอยากจะมาร่วมกันหล่อพระนะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันหล่อพระได้ช่วงบ่ายโมงวันนี้เป็นวันเกิดของญาติธรรมค่ะนะคะก็พี่ต๋อมเป็นโยมวัดแล้วนี่แหละค่ะมีกิจกรรมอะไรก็พี่ต๋อมก็จะมาร่วมกิจกรรมกันตลอดถึงจะอยู่กรุงเทพนะคะก็ไม่ละความพยายามที่จะเดินทางมานะคะโอ้ล้มหมาจะกัดกันไปลูกแม่ชีคะนึงเอาไปหน่อยแป๊บซี่มันจะกัดแม่ตัวเองแป๊บซี่นี่คือหมาที่ป่วยค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเริ่มมีฤทธิ์ก็จะหวงมันแถมาไถนี่คือน้ำตาลก็จะมีหมามาอุ้ยไถนะคะก็จะมีหมาเนี่ยค่ะมาโอ้พันตายมันมีสายไม้อยู่ค่ะที่จะทำนะคะนะคะก็จะเป็นอีกวันนึงค่ะที่วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมช่วงเช้าเนี่ยก็ตื่นมาทำอาหารทำสุกี้นะวันนี้ก็จัดเขาเรียกว่าพรีเมียมบ้านไร่นะคะจัดถวายเป็นบุญของเราบางทีเนี่ยบางคนแยกไม่ออกระหว่างความปราณีตของจิตของผู้ที่ให้กับกิเลสถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราไม่มีเงินเราไม่มีความสามารถแล้วเราอยากของกินของดีๆอ่ะ แล้วมันเกินกำลังของเราเนี่ย เขาเรียกว่าไม่สันโดษเขาเรียกว่าความไม่สันโดษก็คือไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่คนที่เขามาทำบุญเนี่ยค่ะเขามีปัจจัยซื้อของดีๆมาถวายพระใจของเขาเนี่ยมันก็อิ่มมันก็เต็มด้วยความปราณีของที่ถวายอันนี้มันเป็นเรื่องของการทำบุญต้องแยกออกจากกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดผิดเนี่ยมันก็แสดงถึงภูมิความรู้ของเราที่พูดออกมามันก็จะไม่น่ารักมันแสดงถึงภูมิความรู้ของเราแสดงถึงความอิจฉาแสดงถึงความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นแสดงถึงสติปัญญาของเราที่มันไม่เข้าใจเรื่องของบุญจริงๆนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเรียนระดับสูงๆนะคะก็ไม่เข้าใจธรรมะค่ะก็เอาดีกรีของธรรมะนี่แหละที่เรียนมาเนี่ยมาเป็นการันตีในการพูดของตัวเองว่าเฮ้ยเชื่อฉันเถอะฉันจบปริญญาโทฉันจบปริญญาเอกมาสวัสดีค่ะพี่สุริยาแต่ปรากฏว่าไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยผิดก็มีไม่มีความรู้ค่ะอย่างเช่นเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าพี่ต๋อมก็ให้งบมาตัวเองก็จะเป็นคนที่ซื้อของไม่แพงค่ะได้ทำนะคะซื้อวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะ10โลเอ้ยไม่ใช่10โล4โล 4โลญาติโยมในวัดมีประมาณรวมทั้งหมดก็เกือบ30นะมีวันนี้มีญาติเทียมข้างนอกมาด้วยก็แม่กับน้องชายอะไรเงี้ยค่ะรวมกันก็ประมาณ 20-30 ชามนะคะก็สามารถที่จะ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มันดูหรูหราได้ทีนี้คนมองเนี่ยก็หาว่าเอ้ยนี่กิเลสนะกิเลสมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเรารู้ค่ะเรามีความสันโดษพอในชีวิตที่เราจะดำเนินชีวิตของเรายังไงให้เราไม่เดือดร้อน อนุโมทนาบุญค่ะครูเหมียวได้บุญด้วยกันค่ะเป็นแม่ครัวอนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมตอนนี้น่าจะขึ้นไปถวายสุกี้อยู่ค่ะเป็นแม่ครัวทำสุกี้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการซื้อของนิดๆหน่อยๆกับพี่ต๋อมอยากจะเอาบุญกับพี่ต๋อมด้วยเพราะว่าถ้าพรีเมียมขนาดนี้เนี่ยเราคนเดียวเนี่ยเราก็หนักแต่เราก็อยากทำเราก็เลยวัดภูจวงเนี่ยเป็นวัดที่เรียบง่ายเพราะคุณเจ้าในวัดเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าไม่เคยมีใครร้องขอเมนูอาหารเลยแม้แต่เมนูเดียวเอาวันนั้นให้กินหน่อยอยากได้อันนี้ขึ้นต้อยหน่อยไม่เป็นเลยค่ะเราก็เลยยิ่งมีกำลังใจในการที่เราจะสรรหาของเราเองล่ะค่ะเราจะบอกว่าเป็นกิเลสของเรามันก็ไม่ใช่นะคะกิเลสเนี่ยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันคือการดึงเข้าหาตัวคืออยากจะกินดีๆก็ทำตัวเองก็ได้กินอันเนี้ยทำของดีๆเนี่ยแล้วให้คนอื่นกินเนี่ยมันจะเป็นกิเลสได้ยังไงฟังแล้วก็งงกับคนที่พูดมีคนพูดแบบนี้อยู่ค่ะว่าการทำอาหารให้คนอื่นกินดีๆเนี่ยปรุงแต่งกิเลสหนาเราก็เขาเอาอวัยวะหรือเอาความคิดตรงไหนเนี่ยมาคิดตรงนี้ได้เพราะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนที่จะสามารถที่จะได้บุญมากที่สุดเนี่ยคือคนที่ทำของที่ปราณีตเขาจะมีการเปรียบเทียบผลทานเลยค่ะว่าทานเนี่ยที่ปราณีตเนี่ยดูยังไงอ่ะเราดูจากของที่มันแพงๆหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยเราจะดูทานที่ปราณีตเนี่ยเราจะดูยังไงมันมีวิธีการคัดความปราณีตค่ะ อย่างเช่นอาจารย์นมลีเนี่ยมีเงินอยู่รายได้วันละ300สมมุติรายได้วันละ300ที่ทานของปานที่ของอาจารย์นมลีเนี่ยปกติเนี่ยก็ใช้ของทั่วๆไปในท้องตลาดใช้ของทั่วๆไปในท้องตลาดไม่ได้มียี่ห้อไม่ได้มีอะไรสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะใครมั่งเอ่ยนะคะคุณคำจันนะคะมันก็จะแบบว่าเรียกว่ามันก็จะไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยคำว่าปราณีตเนี่ยเขาให้เอาของใช้ของเราเนี่ยเป็นหลักเอาของใช้ของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้ยังไงกินยังไงอยู่ยังไงเป็นหลักคำว่าปราณีตก็คือดีกว่าที่เราเคยกินอยู่สมมุติว่าอะล่ะเราเคยกินเค้กเซเว่นอีเลฟเว่นโฆษณาเขานิดนึงแต่พอวันเนี้ยเราทำบุญวันเกิดเนี่ยโอ้โหเราไปสั่งเค้ก S&P มาเราไปสั่งจากร้านเนี่ยอย่างตอนนี้ร้านที่ในบ้านไร่ก็จะมีร้านหนึ่งพรีเมียมมากอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นเค้กแบบว่าเกรดมาจากกรุงเทพคล้ายๆกรุงเทพเรียกว่าเหมือนกับเค้กในกรุงเทพห้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มีอยู่ร้านหนึ่งซื้ออย่างนี้ค่ะถวายพระถวายพระนะคะคือมอบให้กับผู้อื่นไม่ใช่เรากินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ากิเลสไม่ได้คำว่ากิเลสเนี่ยมันจะต้องเป็นของที่เราเนี่ยแสวงหาเพื่อตัวเองแต่ถ้าเกิดเรามีของดีแล้วเราให้คนอื่นเนี่ยนั่นมันคือความเสียสละนะคะต้องไม่สับสนเรื่องของบุญถ้าแม้กระทั่งมาตรฐานของการดูบุญยังไม่เป็นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมีอย่างนี้เยอะนะคะบางทีไปถวายของพระเนี่ยมีญาติโยมมาว่าค่ะว่าถวายแบบนี้ทำไมเดี๋ยวพระท่านจะกิเลสหนาเอ้ยวิธีการกำจัดกิเลสเนี่ยใครเคยได้ยินคำนี้บ้างอย่าไปจัดสวยจัดสวยแล้วพระมีกิเลสนอกจากว่าเราทำบุญวัดไหนวัดถุนใช่ค่ะคุณเหมียวปกติเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยแหละถ้ามันยิ่งปานี้ยิ่งแบบวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนที่มีความสามารถพิเศษก็คือคนที่สามารถทำวัตถุดิบที่มันธรรมดานี่แหละให้มันออกมาพิเศษได้อันนี้แหละค่ะถึงเรียกว่าคนพิเศษแต่ทีนี้เนี่ยพอบางคนเนี่ยเขาทำไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถที่ทำให้มันดูปราณีตได้ก็กลายเป็นว่าคนที่ทำเนี่ยกิเลสหนาเป็นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคือปลามันก็ปลาเหมือนกันกุ้งมันก็กุ้งเหมือนกันผักมันก็ผักเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเรามีความใส่ใจในการที่เราจะทำให้มันออกมาปราณีตเพื่อคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเพื่อคนอื่นเนี่ยค่ะมันจะมาบอกว่ากิเลสไม่ได้มันสังคมที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้อะ
สังคมที่มีความเห็นผิดเนี่ยแล้วก็คนเห็นผิดคนผิดก็ยังเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมอยู่โดยที่ไม่มีใครตักเตือนเนี่ยถือว่าเป็นสังคมที่อยู่ไม่ได้มันทำให้คนถูกกลายเป็นคนผิดหรือคนถูกต้องมานั่งอดทนเนี่ยมันมีสังคมอยู่หลายสังคมค่ะที่เราอยู่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งทนอยู่ในสังคมที่มีคนเห็นผิดเยอะๆนะคะคนเห็นผิดเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราทำความดีอะไรก็แล้วแต่นะมันกลายเป็นไม่มีความดีอ่ะมันไม่มีประโยชน์อย่างนั้นนะคะมันความปราณีตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วเราเสียสละขึ้นอ่ะเราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นที่จะซื้อมาบางคนไม่เข้าใจเรื่องบุญนะคะโอ้ยอยากจะได้หน้าหรือเปล่าซื้อของดีๆไปถวายพระตัวเองก็กลับไปอดๆอยากๆว่าเขาอีกลองดูสิคะกลับไปหาตัวเองทำได้หรือเปล่าเงินก็ไม่มีแล้วก็เอาของทำบุญแล้วก็กลับมาอดๆอยากๆทำได้ไหมถ้าเรายังทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราไปสรุปคนอื่นอีกว่าเขาเป็นคนโง่เนี่ยคุณกำลังก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลในการตัดสินใจดำเนินชีวิตของเขาเรียบร้อยไปละไม่มีสิทธิ์บางทีเนี่ยเราไปตัดสินใจคนอื่นเขาอะเขายอมอดอะเขาอยากจะได้บุญอะแล้วยังไงล่ะแล้วเราไปอดกับเขาหรือเปล่าแล้วเราทำได้อย่างเขาหรือเปล่านี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาทำของปาณีตเนี่ยเขาสละออกเนี่ยมีญาติธรรมหลายคนมาคุยกันบอกอาจารย์พี่เนี่ยลูกสาวก็ทักนะว่ายังไม่ต้องทำบุญอันนี้แม่เก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าแต่พี่ก็ว่าพี่อยากทำอ่ะใจมันไปแล้วมันอยากทำพี่ก็เลยทำก็ปรากฏว่าลูกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันเข้าใจนะคะว่าคือคนเราเนี่ยต้องฟังคนอื่นในส่วนที่เขาเป็นอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปตัดสินคนอื่นเขาเพราะว่ามันคือการล่วงเกินค่ะตราบใดที่เรายังล่วงเกินคนอื่นอยู่เนี่ยเราก็ยังเป็นที่รักของคนอื่นเขาไม่ได้ล่วงเกินแล้วบอกว่าหวังดีเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวที่สุดมันไม่มีทางจะได้รับความรักอะค่ะมันไม่มีทางคนเราเนี่ยมันล่วงเกินคนอื่นแล้วจะได้รับความรักอย่างเราเนี่ยมีคนมาล่วงเกินเราอะค่ะเราจะรักลงไหมไม่มีทางตอนนี้เนี่ยทางวัดภูจวงเองเนี่ยก็เลยคุยกับทางลูกศิษย์ทางแม่ชีทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องโตแล้วนะการเติบโตของพวกเราเนี่ยมันจะต้องสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้มีการพัฒนาเพราะว่าถ้ามันไม่มีระบบเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถึงมันจะไม่โตแต่เราอยู่อย่างมีระบบขึ้นมันคือการฝึกฝนจิตตอนที่มันมีเงินอยู่นิดเดียวเนี่ยแล้วมันยอมเสียสละไอ้จิตต้องเสียสละเนี่ยเรากล้าหรือเปล่าเขากล้าแต่เราไม่กล้าแต่เรายังกล้าว่าคนอื่นที่เขากล้าอีกต่างหากเนี่ยเราถามจุดหมายเขาหรือยังว่าเขาต้องการอะไรคือในเมื่อเรายังไม่รู้จุดหมายของใครเนี่ยความล่วงเกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก้าวร้าวมากทุกคนเนี่ยเส้นทางชีวิตของเราเองเรากลับมาหาตัวเราเองทุกคนเลยค่ะในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยเส้นทางชีวิตของเราเองเนี่ยเรายังรักเส้นทางของเราเนี่ยพี่ต๋อมเดินไปนู่นละเดี๋ยวเจ๊ว่าจะเรียกพี่ต๋อมมาเรายังรักเส้นทางชีวิตของเราเลยเราไม่ต้องการให้ใครมาขัดขวางทางของเราแล้วคิดดูซิว่าคุณเคยถามคนอื่นเขาไหมว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราเข้าไปขัดขวางทางคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าเชิญพี่ต๋อมในข่าวนี่แต่งตัวสวยต้องเชิญมานิดนึงมันเกิดวันเกิดค่ะเป็นเจ้าภาพพระวันนี้ด้วยนะคะหล่อพระวันนี้ค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดค่ะเอาอะไรมาทำบุญบ้างคะวันนี้มีสุกี้ค่ะค่ะมีขนมเค้กค่ะมีทุเรียนค่ะมีไอศกรีมค่ะมีไอศกรีมด้วยค่ะโอ้โหลืมไม่ได้ตักโอ้ขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุเดี๋ยวตักขึ้นไปถวายพระค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะพระผู้ชูก็จะอ้วนล่ะค่ะคราวนี้เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราทุกคนน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดมารวยอ่ะความปานีตหรือความเสียสละเนี่ยมันเอาตัวเราเนี่ยถึงได้เน้นอยู่เรื่องนี้ตลอดเลยว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสิ่งหนึ่ง
ที่เราเนี่ยจะต้องประเมินแล้วก็ทำไม่ได้ก็คือการที่เรากลับมารู้จักตัวเราเองเพราะว่าถ้าเรารู้จักตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าใจครับว่าสันโดษทันทีเพราะเราจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างแล้วทำให้เราเนี่ยรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เรามีได้แต่ว่าพอไอ้การรู้จักตัวเองเนี่ยท่านยติธรรมคะมันต้องประเมินจากสมาธิคนเราเนี่ยถ้าขาดสมาธิซะแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยเข้ามาคุมจิตใจเอาไว้ไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยมันคือกิเลสอย่างกลางคือกามฉันทะอย่างเช่นเราอยากจะทำความดียกตัวอย่างเช่นกูเหมียวยังอยู่หรือเปล่าสมมุติเราอยากจะทำความดีเราต้องการจะทำความดีนั่นแหละค่ะแต่ปรากฏว่าเราง่วงนอนวันนี้เราตั้งใจแล้ววันนี้เราจะไปที่นี่แหละแต่วันนี้บังเอิญดันวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าเราจะไปทำธุระที่นี่ที่นี่ที่นี่โอ้โหจะทำไม่ได้เลยปรากฏว่าวันนี้เรากินเข้าไปเยอะไปหน่อยนึงเราเลยง่วงนอนเอาแล้ววะพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยค่ะมันจะมีไอ้ตัวความติดใจในการนอนละมันคือตัวถีนมิทะเข้ามาขัดขวางความเจริญมันทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายไม่ได้หรือเราเอ้ยกำลังกินอร่อยแล้วกำลังนอนสบายแล้วก็คืออันนี้คือกามคุณอันนี้คือกามคุณทั้งเรียกว่าคือกามคุณทั้ง5ถ้ามันติดกามคุณอยู่เนี่ยมันจะมีความลำเอียงเพราะฉะนั้นเราจะประเมินอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้การที่เราจะประเมินอะไรที่มันตรงตามความเป็นจริงเนี่ย1จิตใจของเราเนี่ยต้องมีสมาธิเหมือนเขาเรียกว่าจิตที่เป็นถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยคล้ายๆกับจิตประพัดสอนของพรหมจิตประพัดสอนเนี่ยก็คือจิตที่มันไม่มีนิวรณ์อ่ะพอมันไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันก็คือมันจะไม่มีความลำเอียงมันไม่ใช่ลำเอียงเฉพาะเราจะไปตัดสินคนนู้นคนนี้ดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วนะคะแต่ความลำเอียงในที่นี้หมายถึงเราตัดสินลำเอียงใส่ตัวเองด้วยพอเราลำเอียงใส่ตัวเองมากๆเนี่ยก็ทำให้การประเมินตัวเองของเราเนี่ยผิดพลาดเราประเมินตัวเองเนี่ยดีกว่าความเป็นจริงหรือเราประเมินตัวเองเนี่ยแย่กว่าความเป็นจริงทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องทั้งคู่เพราะเราจะเดินต่อไปไม่ได้มันคือประเมินผิดแต่การประเมินตัวเองเนี่ยมันต้องประเมินตรงต่อความเป็นจริงทีนี้ถ้าเราประเมินตรงตัวเองต่อความเป็นจริงแล้วเนี่ยการประเมินคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องประเมินตรงต่อความเป็นจริงด้วยถ้าเราประเมินผิดเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันก็เลยมีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเห็นปัญหาของคนอยู่ร่วมกันมากเลยคำพูดที่มันขาดสติเนี่ยมันคือปัญหามีปัญหาใหญ่มากจนเดี๋ยวนี้เนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยคุยกับคนสนิทด้วยกันเนี่ยแบบถ้าอะไรที่ทำงานคนเดียวได้เนี่ยอยากจะทำมันไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปฟังเสียงใครพูดไม่ต้องไปอะไรเลยทำคนเดียวไปจะช้ามั่งจะอะไรมั่งก็บริหารเอาอย่างนึกถึงงานของบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาเติบโตขึ้นมาค่ะงานบริษัทเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นอย่างงานฝีมืออย่างงานฝีมือเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์ธโมลีเนี่ยทอผ้าเป็นคนก็ติดใจฝีมือทอผ้าของอาจารย์ธโมลีมากเลยเนี่ยแหละที่เขาชอบคืออันเนี้ยเขาชอบทีนี้อาจารย์ธโมลีก็ทำไม่ทันเนี่ยก็ต้องหาคนมาช่วยแต่คนมาช่วยเนี่ยก็ต้องช่วยได้มาตรฐานเดียวกันมันถึงจะส่งออกได้แต่ถ้ามาตรฐานมันไม่ได้เราก็ขายไม่ได้ถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยฝืนขายผ้าที่มันไม่ได้มาตรฐานที่คนเขาต้องการอย่างที่เราเคยทำอนาคตคนก็จะค่อยๆหายไปค่ะหายไปเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานนั่นเองอาจารย์ธรรมวรีผิดเอง
ที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานอันนี้เอาไว้ได้เหมือนกันค่ะครูบาอาจารย์ที่คบที่ท่านมอบหมายหน้าที่กับเราหรือคนที่คบกับเราเนี่ยเขาหวังว่าเขาต้องการในสิ่งที่เราเนี่ยทำให้เขาได้แบบนี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 ้แล้วพอเรารับผิดชอบเราก็ไปโยนให้คนอื่นทำคนอื่นก็ทำออกมาไม่ดีคนที่จะต้องเสียหายเนี่ยก็คือเราดังนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันน่ะในสังคมเนี่ยมันจึงมีความหลากหลายบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองพยายามที่จะรักษามาตรฐานของเราเอาไว้ให้มันได้มาตรฐานแต่ก็กลายเป็นคนจุกจิกกลายเป็นคนพูดนู่นพูดนี่อะไรแบบเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องขยายแต่ได้คุณภาพเหมือนเดิมดีกว่ามันขยายไปแล้วอนาคตเนี่ยมันสูญเสียเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทำไมเขาถึงต้องรักษามาตรฐานหรือแม้กระทั่งงานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบหมายมาเนี่ยทำไมเราต้องรักษามาตรฐานบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำงานแล้วก็แล้วแต่เรารับมาทุกๆเรื่องไม่ว่าจะงานข้างนอกงานมหาลัยงานอะไรเรารับมาเนี่ยพอเรารับมาปุ๊บเนี่ยคนที่ทำกับเราเนี่ยก็ต้องดูมาตรฐานว่าอันเนี้ยมันได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาหวังว่าที่เขามอบหมายเนี่ยเขาหวังว่ามันจะต้องได้อย่างที่เราเคยทำได้อย่างนั้นเขาต้องหวังอย่างนั้นเขาถึงได้มอบหมายหรือเขาจะเรียนรู้เราหรืออีกทีนึงบางครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ลองส่งงานให้เราทำดูว่าเราเนี่ยทำแล้วเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำแล้วมันไม่ตรงกับที่ท่านต้องการเนี่ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ก็เคยโยนงานมาให้ทำหลายอย่างบางอย่างเนี่ยทำให้ท่านแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับที่ท่านต้องการท่านก็เปลี่ยนตัวท่านก็เรียนรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราทำไม่ได้นะเราไม่ถนัดพออนาคตเนี่ยพอมีงานแบบนี้มาให้เราเนี่ยหรือมีคนต้องการให้เราทำเนี่ยท่านก็จะปฏิเสธให้แล้วอันนี้อาจารย์ธรรมวรีไม่โอเคทำไม่ได้สิ่งนี้ก็ต้องยอมรับความจริงค่ะไม่ใช่ว่าดันทุลังโอ้จะเก่งทุกเรื่องจะเป็นทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้คนเราเนี่ยมันต้องมีโฟกัสจุดสำคัญที่ตัวเองเนี่ยเก่งหรือทำที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้ค่ะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้สำคัญค่ะที่ญาติธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องใช้สติขาดสติปุ๊บจบหมดเลยค่ะโดมิโนไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีสติเนี่ยกับสมาธิเราจะเห็นว่าคนที่มีสติกับคนที่มีสมาธิแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่มีสมาธิเนี่ยจะเก่งคนที่มีสมาธิเนี่ยจะเก่งนะจะเก่งจำอะไรได้ดีจดจำอะไรได้ดีเรียนรู้อะไรได้ไวเพราะว่าเขามีสมาธิค่ะกับเรื่องที่เขาสนใจแต่ถ้าเขาขาดสติเนี่ยมันจะเก่งอย่างเดียวแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยการคอนโทรลอารมณ์หรือการใช้อารมณ์ต่างๆหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันจะน้อยมันจะไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ยากเพราะตัวเองแล้วค่ะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนเก่งๆหลายคนมักจะอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้ด้วยความหลงตัวเองเพราะว่ามันเก่งไงมันเก่งแล้วมันไม่ได้ดั่งใจแล้วมันก็จะย้ายที่นู่นย้ายที่นี่ไปเพราะคิดว่าที่นู่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีเพราะตัวเองเก่งพอไม่ง้อใครก็จะไปเรื่อยค่ะคนเก่งบางคนเนี่ยจะอยู่กับที่ไม่ได้จะเปลี่ยนคนรู้จักจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปหมดอะค่ะแต่เก่งไงมีสมาธิในงานของตัวเองแต่ถ้าเกิดคนเก่งแล้วเขามีสมาธิด้วยเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้สิ่งที่ต้องแก้ไขของตัวเองเนี่ยจากจุดเดิมเนี่ยจนมันผ่านความจริงเนี่ยการที่คุณย้ายที่เนี่ยมันคือคุณไม่ผ่านนะในเรื่องของอารมณ์อาจจะเก่งไปที่ไหนใครๆก็ต้องการเพราะว่ามีความสามารถแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่มีความสามารถในการคอนโทรลอารมณ์ได้คุณก็จึงอยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้ก็ย้ายไปเรื่อยค่ะไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งมันมีอยู่สองอย่างคือมันย้ายไปเพราะความเก่งจริงๆคือมันต้องโตความสามารถมันเยอะมากจนตรงเนี้ยมันน้อยไปละมันก็ต้องคนเรามันต้องโตเรื่องธรรมดากับย้ายไปเพราะว่ามันเก่งจริงอ่ะแต่อารมณ์มันไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ดียิ่งพอเก่งแล้วเนี่ยมันมีคนชื่นชมมีคนอะไรเยอะๆเนี่ย
จะหลงตัวเองแล้วคราวนี้พอหลงตัวเองปุ๊บเนี่ยจะไม่ง้อใครอ่ะฉันก็มีดีเหมือนกันนะฉันก็เก่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสภาวะของคนที่เป็นทาสของอารมณ์โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวไม่ง้อใครนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดว่ามันน่ากลัวแล้วก็พยายามที่จะตั้งสติถามว่าพอเราคิดว่าเฮ้ยเรามีดีไหมเราทำไม่ดีก็ได้เราทำไม่นั่นก็ได้เราก็ไม่ยอมเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะพอเราไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราไปที่อื่นก็ได้ใครก็ต้องการเราเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้มันคือกิเลสไอ้ความคิดแบบนี้มันคือกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยมันก็พาเราเนี่ยย้ายที่ไปเรื่อยๆเราเคยรู้ตัวไหมว่าเราเนี่ยถูกกิเลสเนี่ยพาย้ายที่ไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าไปด้วยอำนาจของอารมณ์คนที่มีสมาธิแล้วเก่งเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้สังเกตไหมฮะไปสังเกตได้ดูเลยว่าคนเก่งๆหลายคนเนี่ยที่มีแต่สมาธิแต่ขาดสติเนี่ยมักจะอยู่ที่ไหนไม่ค่อยทนเพราะว่าไม่มีสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์ใช้อารมณ์เป็นใหญ่แล้วการเคลื่อนย้ายของตัวเองแต่ละครั้งก็เคลื่อนย้ายเพราะอารมณ์ไม่ได้เคลื่อนย้ายเพราะเหตุผลมันจะมีการเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปในที่ต่างๆเนี่ยเพราะอารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจึงเอาเรื่องนี้ค่ะมาพูดในรายการวิทยุให้กับผู้ฟังเพื่อที่จะเตือนจิตสะกิดใจบางทีเราก็ลืมตัวว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าการเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจบแต่เพียงเท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าถ้าเกิดเราแพ้อารมณ์ของเราแล้วอารมณ์อื่นที่เป็นกิเลสเราก็แพ้อีกอารมณ์ไหนๆที่เป็นกิเลสเนี่ยเราก็แพ้อีกเป็นแบบนั้นตลอดเราจะไม่มีทางที่จะสามารถชนะอารมณ์ของเราได้เลยไม่มีทางคนที่เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันมีอยู่กี่แบบล่ะอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์กิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ก็วิ่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นโดยไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่ตัวเองวิ่งตามไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันถูกไหมมันมีเหตุผลพอไหมที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาฝึกมาดีเนี่ยเขาจะไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่เหนืออารมณ์เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเช่นเด็กๆคนอื่นเขาเล่นเกมกันอะเล่นเกมติดเกมกันน่าดูเลยอะทั้งนั้นที่เกมเนี่ยหรือขนมอร่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วที่จะต้องชอบถามว่าเขาชอบไหมเขาก็ชอบเลยแต่เขาคิดว่าการที่เขาเนี่ยจะต้องมานั่งเล่นเกมแล้วอนาคตเขาเสียเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเขาก็จึงคิดได้ว่าเขาจะต้องอยู่เหนืออารมณ์เขาจะต้องเอาชนะความอยากต้องเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะความโลภของเขาเพื่อให้อนาคตของเขาได้ดีเพราะเขาใช้เหตุผลไงคะอันเนี้ยคือการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ถ้าเกิดใช้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยในการตัดสินใจปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยมันจะเรียกว่าชีวิตมันไปตามอารมณ์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการใช้เอาอารมณ์เป็นการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวความไต่ตองความรอบคอบอะค่ะเขาเรียกว่ามุทุลุเอาละวะใจสู้แล้วเอาแล้วอยู่อย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาเนี่ยมันสู้แบบไหนอะสู้แบบขาดสติสู้แบบขาดปัญญามันไม่ได้มีประโยชน์เลยสู้แบบนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะอย่างตัวเองทำงานเนี่ยค่ะบางทีคนบอกอ้าวอาจารย์ธรรมวรีใช้อารมณ์หรือเปล่าอะไรมันมีเหตุผลอยู่ไงคะถ้าเกิดมันจะปล่อยไปหมดเอ้ยทำนี่ผิดก็เอาเลยไม่เป็นไรย้อนอันนี้ผิดไม่เป็นไรทำเองดีกว่าคือทั้งหมดเนี่ยทำเองดีกว่าถ้าให้ย้อนนะคะถ้างานเนี่ยเหมือนกับเราทำงานในบริษัทอะมันจะมีสเปคของงานมาเนี่ยย้อนหมดไม่ได้ค่ะคนที่ควบคุมงานเนี่ยมันย้อนไม่ได้มันออกมาไม่ดีคือเราจะย้อนเนี่ยก็คือย้อนในเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา
หรือเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ถ้าเกิดมันมีธงของมันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นธงของเหตุผลเนี่ยมันต้องวิ่งไปตามเหตุผลค่ะใครที่เข้ามาตามเหตุผลไม่ได้เนี่ยก็ให้ธรรมชาติเนี่ยมันคัดไปคัดมาของมันเองเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปว่าใครว่าคนนั้นอยู่กับคนนี้ไม่ได้เห็นไหมล่ะคนนั้นกระเด็นไปแล้วคนนี้กระเด็นออกไปคนนั้นอยู่คนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปดูใครอยู่กับใครไม่ได้ค่ะธรรมชาติมันจัดสรรทุกคนเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครเลือกสิ่งที่แย่ให้กับตัวเองดังนั้นเขาเลือกแล้วก็ยินดีกับเขาซะฝึกยินดีกับความสุขของคนอื่นเขาเลือกแล้วค่ะอย่าไปสมน้ำหน้าโอ้ยดูสิเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ดูสิไปคิดแทนเขาหมดอะค่ะเอาเวลาของเราเนี่ยมาคิดเรื่องของตัวเราเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะมีคนนานมาแล้วมีคนโทรศัพท์มาคุยให้ฟังเป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลยแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จักใครสักคนนึงนะที่พูดอยู่เนี่ยรู้จักทางออนไลน์หมดเลยแล้วก็เอามาพูดเราเห็นเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเราเห็นเขาโพสต์เฟซบุ๊กก็เดาเขาจากหน้าเฟซบุ๊กสารพัดวิพากษ์วิจารณ์เขามาเล่าให้เราฟังทั้งที่เขาไม่รู้จักเลยเนี่ยโดยเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยไม่เคยสัมปติสัมพันธ์อะไรเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าเรารู้จักเขาดีขนาดไหนเราถึงไปพูดถึงเขาขนาดนั้นคือเตือนอ้อมๆ อะค่ะบางทีเจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวก่ายแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีด้วยนะคนพูดเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีปกป้องคนนั้นปกป้องคนนี้แต่โอ้โหพอดูแต่พฤติกรรมแล้วถ้าเอาหลักพุทธศาสนามาจับนี่กิเลสล้วนๆเลยค่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีในสังคมปกป้องคนนั้นปกป้องคนนี้แล้วก็เจอคนจะดูแค่หน้าเฟซบุ๊กค่ะไม่ได้รู้จักอะไรมากไปกว่านั้นเลยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยบางทีแล้วพฤติกรรมหนักไปกว่านั้นก็คือพอต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคุยกับเขาดีค่ะแต่รับหลังก็เอาเขามาว่าเดี๋ยวเสียหายทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้จักแล้วตัวเองก็บอกตัวเองเป็นคนดีเนี่ยคนดีแบบเนี้ยเยอะมากเป็นหรือเปล่าคะเป็นหรือเปล่าก็ยังได้คุยกับหลายๆคนว่าเนี่ยพอเข้าพรรษาปีนึงเนี่ยจะเริ่มคิดแล้วเอ้ยนี่ใกล้เข้าพรรษาแล้วเราจะต้องทำยังไงให้พรรษาหนึ่งเนี่ยผ่านไปด้วยบุญเราต้องมีบุญเราต้องพัฒนาตัวเองจิตเราเนี่ยมันต้องได้รับการฝึกฝนจิตของเราเนี่ยมันต้องได้รับการพัฒนาค่ะมันถึงจะได้บุญนะจิตเนี่ยมันต้องได้รับการพัฒนาการพัฒนาคือการฝึกนั่นเองรายการธรรมวลีเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ว่ามันเป็นรายการที่พูดให้คนเนี่ยสะกิดใจขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันน่ะแน่ใจแล้วเหรอว่ามันเป็นบุญการที่เราเห็นอะไรที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องของความจับผิดอะไรการจับผิดเนี่ยมันจะต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ทำอะไรก็ผิดไปหมดอันนั้นคือจับผิดแต่อันเนี้ยเรากำลังพูดไปในสาธารณะเรากำลังจับเรื่องที่ละเอียดให้เรารู้ว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสอย่างยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีใครพูดถึงอย่างเราเจอคนใน Facebook เนี่ยเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือยังที่อยากจะถามคำนี้นะบางคนเนี่ยแบบโพสต์ Facebook ด่ามั่งอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามอยู่คำนึงว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมโดยการส่วนตัวการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคนนั้นเป็นการส่วนตัวทีนี้ไอ้ตัวจิตเนี่ยที่มันไปวิพากษ์วิจารณ์ไปก้าวก่ายเนี่ยนั่นล่ะค่ะคืออกุศลเจ้าของก็ยังไม่รู้ตัวเองอีกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอกุศลนี่คือจิตที่มันขาดสมาธิถ้าคนมีสมาธิเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนฟังดีๆนะคะคนมีสมาธิเนี่ยสมมุติว่าเรามีหน้าที่เป็นแม่ครัวทำกับข้าวนะคะเราก็อยู่กับงานของเรา
ทำครัวของเราทำกับข้าวของเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมพิเศษออกมาจากข้างนอกเราก็ดูว่าขอบเขตหน้าที่ของเราเนี่ยในกิจกรรมข้างนอกของเราเนี่ยคืออะไรเราก็ทำกิจกรรมของเราเนี่ยตามขอบเขตไม่ใช่ไปก้าวไก่คนนู้นคนนี้ทั่วไปหมดเลยเนี่ยมันแสดงถึงวุฒิการศึกษาด้วยแสดงถึงการศึกษาธรรมะด้วยว่าเราเนี่ยผ่านกระบวนการศึกษาธรรมะมาขนาดไหนเป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะคนที่มีสมาธิเนี่ยเขาจะเก่งเฉพาะด้านของเขาเลยเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยทำอะไรก็จะเก่งเรื่องของตัวเองเนี่ยเช่นคนทำข้าวเหนียวเมื่อสมัยตอนที่สมเด็จพระเทพท่านยังศึกษาอยู่ที่จุฬาสมัยก่อนมีร้านข้าวเหนียวปิ้งอยู่ร้านนึงกล้วยปิ้งสิคะไม่ข้าวเหนียวปิ้งไม่แน่ใจว่ากล้วยปิ้งหรือข้าวเหนียวปิ้งอะดังมากเลยพระองค์เนี่ยจะไปซื้อร้านเนี้ยอยู่เป็นประจำจนการเป็นว่าคนเนี่ยก็จะตามไปซื้อร้านนี้กันแล้วของแกแพงมากนะคะแพงมากแพงกว่าร้านปกติก็มีหลายร้านเข้าไปถามกันว่าทำไมข้าวเหนียวหรือทำไมกล้วยปิ้งเนี่ยร้านเนี้ยถึงแพงกว่าร้านอื่นเขาบอกว่ามันเป็นราคาประสบการณ์เขาใส่ใจค่ะเขารู้ค่ะว่าไฟต้องขนาดไหนกล้วยแบบไหนเขาใส่ใจรายละเอียดค่ะเขาขายของค่ะเขาได้เงินค่ะเพราะเขาใส่ใจงานของเขาไงคะเขาถึงได้ดิบได้ดีเราเป็นแม่ค้ากล้วยปิ้งสวัสดีค่ะเจ๊แมวสบายดีนะคะนะคะเราเป็นแม่ค้ากล้วยปิ้งเราก็ต้องเก่งด้านกล้วยปิ้งค่ะเราเป็นแม่ค้าเราเป็นแม่ครัวเราจะไปเก่งเรื่องอื่นมันไม่ได้แต่ถ้าจะเก่งเนี่ยมันก็ต้องเก่งในขอบเขตของเราเราจะไปเก่งเรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นช่างซ่อมรถเราเป็นช่างซ่อมรถเนี่ยเราก็ต้องสนใจงานของเราใส่ใจลูกค้ามาทำยังไงมันถึงจะดีปัญหานี้มาเอาไปแก้ปัญหาต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันเกิดประสบการณ์ขึ้นมาแล้วเราก็จะเก่งใครไปใครมาเข้ามาหาเราเนี่ยมันมีการแก้ไขปัญหาที่ดีเนี่ยเขาก็ติดใจมันก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งลูกน้องเองที่มาอยู่ด้วยก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็จะเก่งไปด้วยกันอันนี้มันเป็นการทำงานที่เรียกว่ามีสมาธิในการทำงานคนที่มีสมาธิในการทำงานจะเก่งทุกคนไงแต่ถ้าเกิดเราขาดสมาธิในการทำงานเนี่ยมันยากมากเลยที่จะเก่งมัวแต่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องของตัวเองไม่สนใจอะค่ะงานตัวเองก็มีก็ไม่ทำอะค่ะยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นที่เล่าให้ฟังเปิดประเด็นมาเรื่องคนโทรศัพท์มาด่าคนนู้นคนนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยพิมพ์ไม่พอนะคะขอคุยโทรศัพท์คุยก็คุยปุ๊บก็ว่าคนนั้นว่าคนนี้คนนั้นเป็นยังไงที่ฟังอยู่ทั้งหมดเฮ้ยคุณฟุ้งซ่านแล้วล่ะเพราะคนที่คุณพูดถึงเนี่ยคุณแทบจะไม่เคยเจอตัวเขามาก่อนเลยนะแต่คุณก็ทำตัวสนิทสนมเป็นเรื่องเป็นราวเราลืมไปแล้วหรือไงว่าโลกของความจริงเนี่ยเรามีกัลยาณมิตรเรามีพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยเราให้ความสนใจพ่อแม่พี่น้องเราให้ความสนใจกัลยาณมิตรของเราที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมากแค่ไหนแต่เรากลับเอาชีวิตของเราเนี่ยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาที่อยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งไม่รู้จักกับเราก่อนมาเลยเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาไม่เป็นกันขนาดนั้นไม่รู้เรื่องของเขาบางทีเนี่ยเขาไปมีเรื่องมีราวมีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องนู้นเรื่องนี้กันเขามีอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยไปรู้เรื่องของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ของเขาจะเป็นเรื่องเป็นราวไอ้สมองอะค่ะที่มันคิดน่ะที่เกิดจากจิตของเราน่ะนั่นแหละค่ะมันอกุศลมันเกิดความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านในที่นี้เนี่ยมันก็คือทำให้เราไม่มีสมาธิมันเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วคนที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจึงไม่มีสมาธิไงคะทีนี้คำว่ามีสมาธิไม่ได้แปลว่าเราต้องไปนั่งหลับหูหลับตาพุทโธพุทโธพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออย่างเดียวสวัสดีค่ะคุณปิดานะคะไม่ใช่แต่ว่าเราเองเนี่ยนะคะ
เราเองเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจสนใจในสิ่งที่เราทำกำลังทำอะไรอยู่คะขายผักขายปลาขายหมูขายเสื้อผ้าอยู่กับชีวิตของตัวเองซื้อของมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ในเมื่อกำไรมาเท่านี้เราควรจะทำยังไงต่อได้เงินเท่านี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันคือองค์ความรู้ในชีวิตจริงที่เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเขาเรื่องของเขาเองค่ะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาจิตของเราเนี่ยที่มันออกไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าขาดสมาธิอันเดียวกันตกลงว่าเราขาดสมาธิหรือเปล่าคะขาดหรือเปล่าขาดหรือไม่ขาดบางทีเนี่ยพอคนอื่นเขาไม่สนใจเราเนี่ยยังช่วงเฟซบุ๊กเนี่ยทุกวันเนี่ยเสียเพื่อนไปหลายคนเหมือนกันไม่ได้ไปกดไลค์ให้เขาก็เลยไม่กดไลค์คืนเพราะว่าเขาถือว่าเราไม่ได้กดไลค์ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะคือเพื่อนออนไลน์อะค่ะมันก็เจอกันในออนไลน์บางครั้งอะแต่คนที่อยู่กับเรารอบๆตัวเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีเวลาให้เลยแล้วก็งานเราก็เยอะถ้าเกิดว่าคนจะคิดคบเราแค่ไลค์กับไม่ไลค์เนี่ยคนแบบนี้เราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปให้ความสำคัญอะไรมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้มองคุณค่าของคนในการทำงานไม่ได้มองคุณค่าของคนในด้านต่างๆแต่เขามองคุณค่าของคนในแค่ฉันกดไลค์ให้เธอไม่กดไลค์ให้ฉันชีวิตของเขามีแค่เรื่องไลค์แค่นั้นเองมันก็คงไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเพราะเรามีจุดหมายของเราแล้วเพราะฉะนั้นก็คือคนคิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้เนี่ยมันก็เสียเวลาค่ะนะคะเราเดินหน้าดีกว่าค่ะนิติธรรมตั้งสติใหม่ค่ะเดินหน้าอยู่กับชีวิตของเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่เราอยู่กับสิ่งนั้นเรากำลังเป็นอะไรอยู่เราทำกับสิ่งนั้นนี่แหละเรียกว่าสมาธิพอเรามีสมาธิกับสิ่งที่เราอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดพลังงานชนิดหนึ่งขึ้นมาที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จตอนที่เราพยายามอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยพยายามอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยอันเนี้ยในชื่อในพระไตรปิฎกเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคะเรียกว่าความเพียรความเพียรในการระลึกรู้สิ่งนี้เป็นบุญค่ะนะคะสิ่งนี้เป็นบุญเขาเรียกว่ามันเป็นความเพียรในการที่เราเนี่ยระลึกรู้ถ้าเรามีความเพียรในการระลึกรู้อย่างสม่ำเสมอมันก็จะมีสมาธิในการทำงานบางคนบอกฉันทำไมทำงานไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็คุณไม่ใส่ใจงานน่ะถ้าคุณใส่ใจงานสักนิดนึงเนี่ยใส่ใจไม่ได้แปลว่าตั้งใจทำงานอย่างเดียวแต่ใส่ใจงานก็คือต้องมองคนรอบข้างด้วยว่าเขามายังไงกับเราไปยังไงกับเราเพราะคนมันจะเจริญได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งอย่างเดียวนะคะในเรื่องของงานแต่มันอยู่ที่คนรอบตัวเราถ้าคนรอบตัวเราเป็นคนไม่ดีสมมุติเป็นคนปากเสียเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยคุณทำให้ตายอ่ะคุณเก่งขนาดไหนอ่ะคุณก็จะไม่มีทางเก่งพวกคนพวกนี้จะไม่มีทางไปชมคุณให้คนอื่นฟังจะไม่มีทางไปบอกคนอื่นว่าคุณเก่งเพราะเขาไม่มีความยินดีในความดีของคนอื่นคุณก็ไม่รุ่งยังเจอคนอยู่คนนึงเหมือนกันค่ะไม่เห็นแกเหมือนจะชมคนนะแต่ไม่ชมคนแล้วก็ใครที่มีความดีก็จะมีคำถามกับความดีของคนอื่นตลอดเวลาแบบนี้คนแบบนี้ถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยเราจะไม่มีทางเจริญเลยค่ะน้อยมากเพราะเขาจะไม่มีทางให้เราโตพอเรามีสมาธิเนี่ยจะทำให้เราดูคนรอบข้างเป็นเราจะรู้ว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมาแบบไหนไปแบบไหนแล้วสิ่งที่เราควรทำคืออะไรเราควรจะทำอะไรมากกว่าไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยอยากที่จะเจริญก้าวหน้าก็มุ่งแต่ไปวิ่งหาคนโน้นวิ่งหาคนนี้พอใครมาขัดใจก็โกรธว่าเขาทำให้ตัวเองไม่รุ่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยถึงเราจะวิ่งเต้นขนาดไหนความสามารถเนี่ยค่ะมันก็กำลังจะชี้วัดเองวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งเต้นเก่งๆเนี่ยแต่พอเราไปทำงานนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ความสามารถของเราที่ไม่พอนะคะมันกับทำร้ายตัวเรานั่นแหละเฮ้ยทำไม่ได้มาทำทำไมมันจะเป็นคำถามนี้กลับมาทันทีค่ะที่ทำนอกจากว่ามันมีความลำเอียงมันมีพวกมีพ้องอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะไม่ดียังไงเนี่ยเขาก็จะยังพูดปัดให้มันดีจนได้นี่แหละค่ะสังคมถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิถ้าเรามีสติเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้จะไม่มีทางทำให้ใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหว
มันมีแต่ว่าเราได้เรียนรู้เราได้ฝึกเราได้เจอแล้วเราก็จะได้เก่งเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็จะมองแล้วว่าเอ้ยคนคนนี้เนี่ยพอทำอะไรด้วยปุ๊บปัญหาเยอะปัญหาเยอะลดปัญหายังไงล่ะค่อยๆแก้ไปเอาแก้แล้วไม่ได้ปุ๊บห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าบุญบุญนะคะไม่ได้พูดอะไรนอกเรื่องเลยทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าบุญเพราะว่าการที่เรามีสติเนี่ยเราก็จะรู้นะคะว่าเราควรที่จะทำยังไงการไม่ให้สติของเราเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันก็คือสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์เราก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันมาครอบครองการตัดสินใจแต่เราจะใช้สติในการครอบครองการตัดสินใจค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ